แห่งกรรม3เรื่องชุดที่682เรื่องที่1พระดีในบ้านผมพับหนังสือพิมพ์รายวันอย่างช้าๆแทบทุกฉบับมีแต่เรื่องเศร้าสลดรันทดใจข่าวแทบไม่เว้นแต่ละวันหน้าแรกก็จะเป็นข่าวฆ่าข่มขืนทารุณกรรมเด็กด้วยวิธีต่างๆนานาพ่อชำเราลูกของตัวเองเยี่ยงสัตว์ที่ไม่รู้จักลูกของตนแม่คลอดลูกทิ้งในกองขยะผมก็ได้แต่ถอนใจในพฤติกรรมของมนุษย์ที่อ้างตนเองว่าเป็นสัตว์ผู้ประเสริฐเสียเหลือเกินฝนหยุดตกมาหลายวันแล้วลมหนาวพัดกันโชกมาเป็นระยะระยะกระทบใบของต้นลูกเนียงข้างครัวดังกราวใหญ่ครั้งแล้วครั้งเล่ามันทำให้ผมหวนคิดถึงบ้านเช่าหลังน้อยของผมที่ปลูกอยู่ใกล้ทะเลสาบข้างบ้านริมครัวของผมนั้นก็มีต้นโพทะเลใหญ่เวลาลมหนาวกันโชกมาแต่ละครั้งครั้งแล้วครั้งเล่าเสียงใบต้นโพทะเลดังกราวเสียงมันช่างเหมือนกันเสียนิกระไรเพียงแต่ต่างเวลาและสถานที่เท่านั้นและแล้วความหลังของผมก็พรั่งพรูออกมาลมหนาวพัดมาสมัยที่ผมยังเป็นเด็กมันไม่เคยปราณีใครมันช่างหนาวเหน็บเพราะเรามีเครื่องนุ่งห่มน้อยชิ้นและบางเบาอีกทั้งอยู่ในช่วงสงครามโลกเข้ามาพัวพันในวงจรชีวิตของครอบครัวของผมด้วยแล้วเสื้อผ้าที่มีอยู่น้อยชิ้นก็ไม่สามารถที่จะซื้อหามาเพิ่มเติมได้เพราะความอัตคัดขัดสนคุณพ่อมอบผ้าห่มที่ขาดวิ่นปะแล้วปะอีกมาคลุมตัวให้ผมส่วนตัวท่านและคุณแม่ก็ยินดีใช้กระสอบป่านผมคลุมตัวท่านเองคุณพ่อคุณแม่จะตื่นแต่เช้ามืดเพื่อใส่บาตรท่านเห็นผมนอนคุดคูอยู่ท่านจึงนำกระสอบป่านของท่านมาคลุมตัวให้ผมอีกทีทำให้ผมแสนจะอบอุ่นได้นอนฟังเสียงกาเหว่าร้องอยู่บนยอดมะขามใกล้บ้านอย่างมีความสุขเมื่อยามเด็กเล็กยังไม่ได้เข้าโรงเรียนระหว่างอายุ 5-7 ขวบคุณพ่อผูกเปลผ้าใบให้ผมนอนกลางวันและก็กล่อมจนผมนอนหลับทุกครั้งบทเพลงที่เฮกล่อมก็ไพเราะเพราะพิงมันมีเนื้อหาถึงสัตว์ทุ่งนาป่าเขาน้ำตกลำคลองบางครั้งผมก็บอกว่าไม่เอาอยากจะฟังหนังตะลุงบ้างมโนราบ้างคุณพ่อก็ไม่เคยขัดใจขับร้องให้ฟังจนผมนอนหลับไปมันเป็นความหลังที่แสนจะอบอุ่นใจผมเป็นลูกคนสุดท้องนอนรวมกับคุณพ่อคุณแม่จวบจนผมอายุได้11ขวบโดยผมนอนกลางวันพลิกไปทางโน้นก็กอดคุณแม่พลิกไปทางนี้ก็กอดคุณพ่อผมกลัวนักกลัวหนาว่าใครคนใดคนหนึ่งจะหายไปกับความมืดส่วนพี่สาว2คนเขาก็มีห้องนอนเป็นส่วนตัวของเขาคนละห้องพอผมอายุได้11ขวบคุณพ่อจึงได้ให้ผมไปนอนคนเดียวในห้องระเบียงโดยคุณพ่อกับคุณแม่นอนนอกห้องตามเดิมเพราะเหตุว่าผมโตขึ้นแล้วก็มีสมบัติมากขึ้นคือมีสมุดหนังสือตั้งแต่ชั้นประถมปีที่1และก็หนังสือเก่าใหม่ที่แต่ละบ้านถูกทหารญี่ปุ่นรื้อค้นนำออกมาโยนทิ้งข้างถนนผมรู้สึกสงสารหนังสืออย่างจับใจทั้งเสียดายมากจึงได้เก็บมาไว้เพราะเห็นว่าหนังสือมันยังดีอยู่มันมีทั้งหนังสือนิทานคำกลอนคำโคลงล้วนแล้วแต่น่าอ่านทั้งสิ้นคุณพ่อเคยอบรมสั่งสอนมาว่าหนังสือก็คือครูของเราห้ามทิ้งขว้างห้ามข้ามกรายเมื่ออ่านเสร็จจะต้องกราบงามๆ3ครั้งแล้วเก็บเข้าที่ซึ่งเด็กสมัยนี้เห็นเข้าคงจะหัวเราะกากเป็นแน่นอกจากนี้ก็ยังมีตุ๊กตาเตียงตู้สำหรับตุ๊กตาหม้อข้าวหม้อแกงเครื่องปั้นดินเผาเป็นสัตว์ต่างๆท
ที่ผมปั้นเองบ้างคุณพ่อคุณแม่ปั้นให้บ้างผมก็จะนำมาเรียงไว้ข้างฝาคุณพ่อว่าผมมีสมบัติมากและก็วางเรียงข้างฝาเต็มไปหมดครั้นจะเก็บโยนทิ้งเหมือนพ่อแม่สมัยนี้ท่านก็เกรงใจผมมันเป็นการทารุณกรรมจิตใจของเด็กมากเกินไปบ้านเราก็หลังเล็กนิดเดียวท่านจึงยกห้องเก็บเครื่องมือให้ผมและก็ครอบครองเป็นส่วนสัตว์เครื่องมือที่เป็นอันตรายท่านก็จะเก็บไว้บนหิ้งสูงและกำชับห้ามหยิบมาเล่นเป็นอันขาดในขณะที่ท่านไม่อยู่น้ำยาเคมีต่างๆห้ามจับต้องและก็ห้ามนำมาเล่นทุกอย่างระเบิดได้ทั้งที่บางครั้งผมก็เคยช่วยคุณพ่อตำถ่านเพื่อผสมทำดินปืนคุณพ่อจะให้ตำแต่ละอย่างด้วยครกหินใบใหญ่คุณพ่อบอกว่าให้โตก่อนจะค่อยสอนให้ผมผสมส่วนและอัตราของดินปืนปืนจำเป็นสำหรับเรามากถึงแม้จะไม่มีโจรผู้ร้ายชุกชุมเช่นสมัยนี้แต่ก็ยังมีตัวมูสังหรือว่าตัวอีเห็นงูเหลือมจะมาคอยขโมยไก่เป็นๆของเราอยู่เนืองๆเราจึงต้องมีไว้เพื่อป้องกันทรัพย์สินของเราว่างั้นเถอะคุณพ่อว่าความรู้เป็นสิ่งที่เรียนไม่จบตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายนั่นแหละทุกอย่างต้องค่อยๆคิดค่อยๆทำตอนนี้ยังเด็กนักหัดดึงลูกสูบให้พ่อก่อนไฟจะได้ลุกแรงผมไม่ค่อยได้ไปไหนผมอยากจะได้มีดพระขวานเล็กๆผมก็ให้คุณพ่อทำให้โดยผมเป็นผู้คอยดึงลูกสูบและก็คอยเฝ้าดูคุณพ่อทำให้จนถูกใจพระด้ามเล็กๆปลายงอนเช้งไว้ดึงเกี่ยวเถาวัลย์มาฝึกหัดจักสานเล่นเวลาเดินป่าผมก็ถือติดตัวจนผู้ใหญ่บางคนบอกว่าผมเป็นเจ้านักเลงตั้งแต่เด็กผมเป็นสุขมากที่ได้อยู่ในห้องเป็นสัดเป็นส่วนเวลาค่ำคืนผมก็จะมีตะเกียงดวงเล็กๆที่ทำจากขวดครีมใส่ผมที่เก็บมาจากกองขยะใส่ไส้ด้วยฝ้ายดิบจากต้นแล้วก็นำมาคว่านเป็นเกลียวแล้วให้ใช้น้ำมันมะพร้าวจุดเป็นเชื้อเพลิงเราไม่มีน้ำมันก๊าซใช้เช่นครอบครัวอื่นๆแต่ผมและครอบครัวก็ไม่เคยเดือดร้อนน้ำมันมะพร้าวจะเคี่ยวเองจากต้นส่วนหนึ่งก็เก็บไว้ทอดปลาส่วนหนึ่งก็เก็บไว้จุดตะเกียงบางคืนตื่นเช้าขึ้นมาหนูก็ลากเอาไส้ตะเกียงไปกินเสียชิบเพราะมันหอมกลิ่นน้ำมันใหม่ๆอย่างไรก็ตามผมก็ได้อาศัยตะเกียงดวงน้อยนี้ทำการบ้านจนจบมัธยมปีที่6การบ้านทางโรงเรียนก็มีไม่มากมีคณิตศาสตร์เรียงความวาดเขียนการฝีมือวิชาการฝีมือนี้สมัยก่อนนิยมให้นักเรียนนำวัสดุอุปกรณ์ไปทำที่โรงเรียนทำไม่เสร็จก็ให้นำไปต่อทำที่บ้านจนเสร็จแล้วจึงนำไปส่งครูลูกคนที่มีฐานะดีพ่อแม่จะไปจ้างวานผู้มีอาชีพในทางนี้ทำให้เช่นกระด้งกระชอนชะลอมอย่างนี้เป็นต้นเสร็จแล้วจึงค่อยนำมาส่งครูซึ่งสวยกว่าของผมเป็นไหนๆผมกลับมาเล่าให้คุณพ่อฟังเสมอคุณพ่อก็ปลอบใจว่าเราเองภูมิใจกว่าครูเขามีตาเขารู้ว่าเด็กทำเองหรือว่าคนอื่นทำให้เราอย่าน้อยใจไปเลยหัดทำเองหลายๆครั้งมันก็สวยไปเองแหละตัวผมเองก็มีงานบ้านประจำก็คือกวาดบ้านบริเวณบ้านของผมก็จะเตียนเรียบมีต้นแสมใหญ่ซึ่งออกดอกหอมเย็นชื่นใจทั้งเป็นร่มเงาให้พวกเราพี่น้องและเด็กข้างบ้านมาเล่นขายของตอนเด็กๆอย่างตอนย่างเข้าวัยรุ่นจึงเป็นที่นัดพบของพวกเด็กๆข้างบ้านเพื่อเผยแพร่ภาษาญี่ปุ่นรวมทั้งผมด้วยวันนี้ใครได้คำใหม่ๆมากี่คำกี่ประโยคผมก็จะเป็นเจ้าของลานดินและก็ต้องบอกผมด้วยว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่เคยห้ามฉะนั้นเมื่อทหารญี่ปุ่นมาซื้อไม้ฟืนหรือว่าผักหญ้าของเราผมก็จะเป็นผู้ออกหน้าเป็นผู้ขายบางวันพวกเขามาเยี่ยมเยียนผมและก็คุณพ่อคุณแม่ด้วยพวกเขาคงจะเหงาที่ต้องจากลูกจากเมียมาทำสงครามบ้านผมจนก็จริงแต่ไม่เคยจนน้ำใจ
เรามีผลหมากรากไม้โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อนพวกเขาจะชอบมากไม่นานบ้านของผมก็มีน้ำตาลปอนขนมปังซึ่งพวกเขานำติดไม้ติดมือมาฝากผมเสมอผมเองก็รู้สึกภูมิใจที่ได้รู้ภาษาที่สองจากพวกเขาเพิ่มขึ้นลานดินแห่งนี้จึงเป็นที่ที่ผมได้รับความรู้และได้รับการถ่ายทอดความรู้ใหม่ๆให้แก่เพื่อนทั้งรุ่นพี่ทั้งหญิงและชายที่มาประชุมกันตอนเย็นๆใกล้ค่ำนอกจากนี้ผมก็ยังมีหน้าที่หาเชื้อฟืนมาสำหรับหุงต้มเราไม่ได้ใช้ฟืนสวยๆที่ตัดมาจากสวนหุงต้มเราเสียดายเราเอาไว้จำหน่ายส่วนครอบครัวก็ใช้กิ่งแสมแห้งๆทางมะพร้าวแห้งกิ่งโพทะเลฟืนก็จะต้องเต็มซองฟืนอยู่เสมอนอกจากนี้ผมก็มีหน้าที่รดน้ำผักผมอยู่ใกล้ทะเลสาบน้ำก็เค็มจึงต้องไปหาบน้ำจากบ่อของเพื่อนบ้านมารดส่วนน้ำใช้ก็อยู่ไกลออกไปอีกผมมีปิ๊บเล็กๆหาบมาใส่ตุ่มจนเต็มส่วนน้ำดื่มเราก็อาศัยน้ำฝนบางครั้งผมก็ถูกเรียกให้ไปซื้อของเล็กๆน้อยๆเป็นบางครั้งผมไม่เคยไปเที่ยวนอกบ้านตริดเตรอย่างเช่นเด็กย่างเข้าวัยรุ่นสมัยนี้ประสบการณ์ทุกอย่างผมจึงได้รับจากบุคคลในครอบครัวเท่านั้นงานวัดข้างบ้านซึ่งผมก็ไม่เคยไปนอกจากงานชาปนกิจของสมภารวัดซึ่งเคยรักชอบคุ้นเคยกับผมคุณแม่ว่าต้องไปกราบขอขมาท่านและยังได้ดูดอกไม้ไฟที่แสนสวยอีกด้วยงานประจำปีผมก็ได้ไปปีละครั้งคุณแม่จะพาผมไปดูสัตว์และก็ร้านขายของเครื่องเล่นผมได้แต่ดูสังเกตจดจำมาอธิบายเล่าขยายให้คุณพ่อฟังอย่างละเอียดผมไม่ได้ซื้ออะไรทั้งๆที่ผมก็อยากจะได้ตามวิสัยเด็กเมื่อผมมาเล่าให้คุณพ่อฟังพร้อมทั้งบอกว่าเขาจนกว่าเราแต่เขายังซื้อคุณพ่อจึงอึ้งไปชั่วครู่จึงบอกให้ผมไปยืมมาดูซิว่ามันดีอะไรนักหนาผมก็วิ่งไปยืมรุ่นพี่มาดูคุณพ่อดูแป๊บเดียวก็คืนเข้าไปและแล้วผมและคุณพ่อพี่สาวก็ลงมือทำของเล่นชิ้นนั้นจนสำเร็จผมแสนจะภูมิใจเพราะผลิตได้เยอะแยะหลากหลายรูปแบบมันจึงเป็นรอยจารึกอยู่ในหัวใจว่าคนที่ไม่มีความสามารถเท่านั้นที่คิดแต่จะซื้อและเป็นผู้บริโภคอย่างเดียวสมัยยุคโลกาภิวัตน์เขาเรียกกันอย่างนั้นทุกครั้งไม่ว่าผมอยากจะทำอะไรผมก็ไปปรึกษาหารือกับคุณพ่อคุณแม่เครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องเขียนเครื่องเรียนเราก็ประดิษฐ์เองอย่างเช่นวงเวียนไม้บรรทัดผู้กันด้ามปากกาสะดึงแม้แต่แท็ดที่ครูบอกให้ซื้อสมัยนั้นอันละ5บาทแต่เงิน5บาทเมื่อปี2488ก็มีค่ามากอยู่เด็กๆในชั้นซื้อกันตามที่ครูบอกบางทีครูก็ซื้อมาให้โดยไม่ได้คิดกำไรใจร้ายอะไรกับเด็กๆครูของผมมีเสื้อผ้ากันคนละไม่เกิน 5-6 ชุดใส่วนเวียนอยู่เช่นนั้นเพราะไม่ใช่ครูยุคไฮเทคซึ่งจะต้องแข่งขันกันแต่งตัวเสื้อผ้าถุงน่องรองเท้ากระเป๋าถือเงินเดือนจึงไม่พอใช้บางรายไม่มีเงินซื้อของก็ไปหานายทุนช่วยซื้อให้ก่อนแล้วผ่อนเป็นงวดโดยคิดเพิ่มร้อยละ10เมื่อเงินไม่พอก็จึงหันไปทำธุรกิจอันไม่พึงประสงค์อย่างเช่นขายยาบ้าค้าประเวณีโดยไม่คิดละอายต่อบาปแต่ครูของผมไม่ปรากฏแม้แต่จะคิดเอากำไรจากสิทธิ์ก็นับว่าเป็นโชคดีของผมอีกคำรบหนึ่งเรื่องแถบนี้ผมไม่ได้ซื้อเพราะเราจนเกินกว่าที่จะซื้อได้ผมก็ได้แค่วาดรูปแล้วก็ประโยชน์มีเด็กบางคนทำด้วยกะลาผมก็นำตัวอย่างมาให้คุณพ่อดูคุณพ่อก็ทำได้สวยกว่าผมใช้กระดาษทรายขัดก่อนแล้วจึงขัดด้วยใบข่อยท้ายสุดเราก็ขัดด้วยใบตองแห้งแท็ดของเราวาววับและคุณพ่อก็ยังประดิษฐ์ต่อไปด้วยกระดูกวัวกระดูกช้างซึ่งคุณพ่อเก็บไว้ในห้องเก็บของตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าหลวงเมื่อพระองค์ท่านเสด็จประพาสอำเภอไซโยก
มันทำให้แท็กของผมมีหลากหลายรูปแบบและผมก็ยังเก็บไว้มาจนถึงปัจจุบันวันนี้ด้วยความภาคภูมิใจในความโชคดีของผมยามที่ผมเจ็บไข้ได้ป่วยท่านทั้งสองก็ดูแลผมอย่างใกล้ชิดผมจะเจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยเมื่อตอนเด็กๆผมอายุได้11ขวบก็ได้เป็นไข้ไทฟอยด์ซึ่งในสมัยนั้นมีแต่ตายกับตายเรารักษากันด้วยยากลางบ้านกันมาหลายวันแต่ไม่ดีขึ้นไข้ก็ไม่ยอมลดไข้สูงตลอดเวลาพอตกกลางคืนก็มีเสียงดังแป้งแก้วที่ใส่ยาไว้ขาดเป็นท่อน2ท่อนน้ำยาไหลเลอะลงบนโต๊ะนี่คือลางสังหรณ์เป็นแน่คุณพ่อจึงได้นำผมส่งโรงพยาบาลคุณแม่ก็เฝ้าพยาบาลรักษาจนผมหายและบนบานว่าถ้าหายแล้วจะบวชชีจากนั้นไม่นานพอหายสนิทแล้วผมก็ถูกขนหนอนหรือว่าบุ้งซึ่งร่วงหล่นอยู่บนพื้นดินแล้วก็ติดอยู่ตามกอหญ้าเมื่อผมไปเหยียบเข้ามันก็คันแสนสาหัสไม่ได้หลับไม่ได้นอนผมร้องไห้อยู่ตลอดเวลายาหลวงสมัยนั้นก็รักษาไม่หายเพราะมันไม่ใช่เป็นหิดนอกจากจะรักษาแบบไสยศาสตร์คือพ่นน้ำหมากคนพ่นก็พากันล้มหายตายจากยิ่งหายากมากขึ้นทุกทีคุณพ่อก็เลยพยายามไต่ถามผู้รู้จนมีคนบอกว่ามีดอกไม้ชนิดหนึ่งชื่อดอกไม้ไหม้ให้นำมาตำกับหมากพลูแล้วพอกไว้คุณพ่อก็เดินทางไปในป่าคนเดียวไกลถึง30กิโลเมตรไปกลับก็60กิโลเมตรแต่เมื่อนำมาใช้ผมก็หายเป็นปลิดทิ้งคุณพ่อต้องไปนอนบ้านเพื่อนเกลือคืนหนึ่งกว่าจะกลับถึงบ้านนี่คือพ่อสมัยก่อนมิใช่ว่าให้เกิดมานะให้กินดีเท่าไหร่แล้วหรือเกิดมาทำไมเช่นพ่อแม่สมัยนี้บางคนคุณพ่อทำทุกอย่างเพื่อแลกกับการที่จะให้ผมได้เรียนรู้ในการประกอบอาชีพคือรู้อะไรก็รู้จริงๆมิใช่สักแต่ว่ารู้แต่คุณพ่อก็มีไม้เรียวไว้เคี่ยนตีพวกเราโดยเหน็บไว้ข้างฝาเรือนคุณพ่อคุณแม่ไม่เคยเชื่อลูกเมื่อมีคนมาฟ้องเรื่องซุกซนทำข้าวของเสียหายคุณพ่อคุณแม่จะขอบใจพวกเขาและก็เคี่ยนตีพวกเราที่ทำไม่ดีไม่ร้ายต่อคนอื่นเช่นเมื่อคราวนั้นคุณพ่อไปป่ามีคนมาชวนผมไปเก็บเห็ดเสม็ดในป่าเสม็ดผมก็ถือไม้กับตะกร้าเล็กมีดพระก็เหน็บไว้ที่สะเอวพอไปถึงป่าผมก็ลงทุนคุ้ยเขี่ยเพื่อหาเห็ดเสม็ดความจริงไม่ต้องเขี่ยมันก็งอกอยู่ข้างบนป้าคนหนึ่งแกก็บอกว่าอย่าเขี่ยสิมันกลบเห็ดหมดผมก็แกล้งแกยังคุ้ยต่อไปอีกคราวหลังผมบอกให้แกเดินก่อนผมเดินตามหลังบูบเดียวเกิดขึ้นในใจผมก็วางตะกร้ากับไม้สองกำขยำลงไปในตะกร้าเห็ดของแกจนเห็ดยับหมดแกโกรธผมมากกลับมาฟ้องคุณพ่อผมก็โดนไม้เรียวกินก้น3ทีผมก็ยังเถียงอีกว่าใครใช้ให้มาชวนล่ะป้าแกกลัวผีเพราะใกล้ป่าช้าคุณพ่อก็ว่าเรานึกอิจฉาเขาล่ะสิเห็นเขาได้เราไม่ได้เลิกคิดชั่วอย่างนี้วันหยุดพ่อไม่อยู่ก็น่าจะเป็นเพื่อนแม่เขาบ้างหรือจะเอาสักกระทงอีกผมก็เกลียดป้าคนนั้นอยู่หลายวันแต่พ่อแม่สมัยนี้ผมเห็นลูกสาวเขาขี่จักรยานยนต์เร็วขับซิ่งลูกสาวเขาอายุ 16-17 ปีแม่เขาว่าลูกสาวเขาขี่รถเก่งนี่เป็นข้อคิดของคุณพ่อคุณแม่สมัยนี้ตรงกันข้ามเมื่อก่อนมีเพื่อนครูบางคนบอกว่าลูกชายผมซิ่งรถไปทำงานกลับมาผมก็เคี่ยนตีทั้งที่ลูกชายก็โตเป็นหนุ่มแล้วส่วนปากเขาก็พร่ำว่าใครนะที่มันมาบอกผมก็เข้าใจว่าใครบอกก็เหมือนกันถ้าเขาไม่รักแกเขาไม่ฟ้องหรอกแกกลัวไปทำงานไม่ทันก็ตื่นให้มันสายอีกสิจะได้เหาะไปลงคูไม่ต้องซิ่งต่อไปอีกพวกพี่น้องของผมทั้ง4คนเติบโตขึ้นมีการมีงานทำและก็เป็นคนดีกันทุกคนไม่เอารัดเอาเปรียบสังคม
ทุกคนสร้างฐานะมั่นคงโดยใช้หลักธรรมก็คืออิทธิบาท4ประจำใจทุกคนมีสัมมาอาชีวะเป็นข้าราชการจนๆไม่รีดไถใครๆผมและพี่สาวก็เป็นครูจนๆไม่ฟุ้งเฟ้อแต่ก็สามารถสร้างหลักฐานได้เพราะรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลจากอบายมุขไม่หลงบูชาวัตถุจนให้คนมาซื้อชีวิตได้ให้หลีกเลี่ยงไม่คบกับคนพาลคบเพื่อนห้ามเอารัดเอาเปรียบเพื่อนถ้าเขาเอาเปรียบเราทีครึ่งทีก็ให้เขาไปแล้วก็พยายามเลี่ยงเสียในโอกาสต่อไปคุณแม่คุณพ่อของผมจากไปเมื่อปี2500ต้นปีคุณแม่เจ็บอยู่ 3-4 วันสมัยนั้นยุกยายังไม่ทันสมัยเช่นเดี๋ยวนี้ส่วนคุณพ่อก็เจ็บอยู่นานถึง8เดือนเราพี่น้องช่วยกันปรนนิบัติรักษาอย่างเต็มกำลังและจากไปในปลายปีเดียวกันคุณพ่อเป็นโรคทางเดินอาหารเวลาถ่ายก็ลำบากไม่มีแรงเบ่งผมก็ต้องใช้มือควักอุจจาระออกทุกครั้งและก็ทำความสะอาดเมื่อถ่ายเสร็จยกให้นอนเช็ดตัวตัดเล็บมือเล็บเท้าให้กระทนน้ำมูกน้ำลายพวกเราไม่เคยนึกรังเกียจเพราะเราถือว่าสกปรกที่กายชำระล้างได้แต่สกปรกที่ใจจะลำบากในการชะล้างทุกวันนี้แม้ว่าท่านทั้งสองจะจากพวกเราไปแล้วแล้วผมคนเดียวก็มีเรื่องแปลกประหลาดที่ไม่สามารถเก็บไว้คนเดียวได้คือเมื่อผมทำอะไรไม่ได้ผมก็จะฝันถึงคุณพ่อท่านก็จะบอกจะชี้แนะให้ไม่ต่ำกว่า 4-5 ครั้งในขณะที่ผมเผลอไปอย่างเช่นเมื่อผมวางไม้กระดานซ้อนๆกันไว้คุณพ่อบอกว่าไม้ไม่ถูกลมจะผูกให้วางลงเอาข้างๆตีห่างส่วนหัวท้ายไม้ให้เอาไม้เล็กๆตีขนาบกันไว้เมื่อไม้แห้งจะแตกได้ผมก็ทำตามเมื่อผมสร้างบ้านหลังที่2ทรงล้านนาเป็นเรือนไทยนายช่างก็ลดระดับพื้นไม่ถูกเพราะลดเพียงหน้าไม้กว้างเพียงหน้าเดียวและเมื่อเสาคอนกรีตชั้นล่างผมก็คิดไม่ออกช่างก็ทำไม่ถูกเมื่อผมนอนผมก็ฝันเห็นวิธีหล่อเสาที่คุณพ่อบอกรุ่งเช้าผมก็เรียกช่างมาบอกช่างก็บอกว่าคิดไม่ถึงว่าผมเก่งกว่าใครเสียอีกผมก็พูดปลอบใจว่านายช่างทำแต่บ้านตึกไม่เคยทำบ้านไม้ลดพื้นหน้าเดียวก็เลยนึกไม่ถึงมากกว่าแล้วเราก็หัวเราะขึ้นพร้อมกันบางครั้งเมื่อผมเตรียมตัวจะใส่บาตรท่านก็มาเตือนว่าตื่นได้แล้วเดี๋ยวไม่ทันพระบางครั้งคุณแม่ก็มาบอกว่าขัดสนเงินทองเช้าขึ้นผมก็นำเงินไปทำบุญแล้วก็กรวดน้ำไปให้มาถึงยุคของผมลูกๆของผมก็เป็นคนดีมีสัมมาอาชีวะทุกคนลูกเขยก็เป็นคนใจบุญลูกสะใภ้ก็ขยันและก็มัธยัสถ์ไม่ทำให้ผมหนักใจเพราะผมก็ปรามเขามาตลอดลูกชายคนโตเวลาว่างก็มาช่วยทำงานดูแลบ้านช่วยหุงหาช่วยตัดเล็บให้ช่วยทำโน่นทำนี่ลูกชายคนโตก็มีครอบครัวแล้วเวลาจับเจ็บไข้ได้ป่วยก็มานอนที่บ้านมาบีบมานวดให้นี่คือความผูกพันทรัพย์สินของผมก็มีไม่มากนักเพราะซื้อหาได้ในสมัยที่ยังแข็งแรงก็มอบให้พวกเขาไปทุกๆคนบ้านคนละหลังพร้อมที่ดินคนละแปลงเกือบครึ่งไร่ในเขตเทศบาลซ้ำยังมีไม้ผลติดอยู่ทุกแปลงที่ผมปลูกไว้ให้ลูกให้หลานจะได้ไม่อดอยากปากแห้งมีกินมีใช้โดยไม่ต้องพึ่งผู้อื่นลมหนาวกันโชคมาเป็นละรอกละรอกผมสวมเสื้อกันหนาวราคาถึง 2,000 กว่าบาทที่ลูกสาวซื้อให้ผ้าพันคอผ้าไหมที่ลูกชายซื้อให้ผมไม่หนาวกายและไม่หนาวใจอีกแล้วถ้าชาติหน้ามีจริงผลที่ผมได้ทำบุญสุนทานมาตลอดจะยากดีมีจนอย่างไรผมก็ขอให้ได้เกิดมาเป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่ตลอดไปเพราะผมถือว่าผมเป็นผู้มีโชคดีที่สุดแล้วในชาตินี้ที่เล่ามานี้มิใช่จะโอ้อวดแต่อยากจะให้พ่อแม่ทั้งหลายรู้ว่า
อันทรัพย์สินเงินทองไม่ตายก็หาได้แต่ถ้าคิดจะหาเงินเพื่อความมั่งมีอันไม่มีที่สิ้นสุดขาดการดูแลเอาใจใส่ปล่อยปละละเลยลูกก็จะยึดเอาเพื่อนเป็นสรณะได้เพื่อนดีก็ดีไปถ้าได้เพื่อนชั่วมั่วสุมลูกของเราเองก็จะรับกรรมแล้วเราผู้เป็นพ่อแม่ถึงจะมีเงินมีทองท่วมท้นถามว่าจะนอนตายตาหลับหรือเรื่องที่สองยานีสุขอื่นนอกจากความสงบย่อมไม่มีคือไม่มีความสุขใดจะยอดเยี่ยมเท่ากับสุขเกิดจากความสงบแม้อายุของยานีจะผ่านพ้นวัยสาวไปนานแล้วแต่ผู้ชายอีกหลายคนมักจะชมเธอเสมอว่ายานียังงามอยู่เพราะยานีพยายามเอาใจใส่บำรุงเรือนร่างตลอดเวลาเพื่อให้สวยงามสมสมัยโดยไม่ยอมน้อยหน้าหญิงอื่นๆทั้งสิ้นรูปร่างของยานีจัดว่าสมส่วนเลยทีเดียวใบหน้าก็เกลี้ยงเกลาขาวปุดผาดสำดวงตาทั้งคู่กลมโตและก็ดำสนิทรับกับคิ้วซึ่งโก่งดกตามธรรมชาติรวมทั้งรอยรักยิ้มที่แก้มทั้งสองข้างทำให้มีเสน่ห์อันประหลาดชนให้เพศตรงข้ามต้องสนใจยานีเป็นพิเศษและผิวเนื้อของยานีซึ่งขาวผ่องเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเมื่อแต่งกายหรือว่าประดับด้วยอาภรณ์อย่างใดก็ดูงามไปเสียทุกอย่างตลอดจนยานีไม่ยอมปล่อยตัวตามสบายยานียังเพลิดเพลินโดยสวยไม่ส่างจนยากที่จะมีผู้รู้อายุของยานีตามตรงได้ความจริงอายุของยานีก็จวนย่างเข้า40ปีอยู่แล้วซึ่งก็นับว่ามากพอสมควรจนควรจะได้คำนึงถึงสังขารอันนับวันจะต้องร่วงโรยแล้วก็ทรุดโทรมไปตามธรรมดาโดยยากที่จะฝืนไว้ให้คงที่ได้ตลอดไปแต่ยานียังจะปล่อยตัวในขณะนี้ไม่ได้เพราะยานียังว้าเหวและก็ต้องการผู้ชายที่รักยานีจริงๆเพื่อเป็นเพื่อนแท้สำหรับปกปักและก็คุ้มครองยานีต่อไปสักคนหนึ่งแม้ยานีจะพยายามมาเป็นเวลานานนับ10ปีแล้วก็ตามแต่ก็ยังไม่มีผู้ชายคนใดจะจริงใจกับยานีด้วยเลยยานีจึงต้องอดทนรอคอยอีกต่อไปด้วยความหวังว่าสักวันหนึ่งยานีคงจะได้พบผู้ชายที่รักและต้องการยานีด้วยใจจริงเพื่อยานีจะได้อบอุ่นหายว้าเหวและก็มีชีวิตอยู่ด้วยความสุขสดชื่นเยี่ยงผู้หญิงอื่นๆซึ่งมีสามีเป็นที่รักอย่างแท้จริงชั่วชีวิตของยานีได้ผ่านผู้ชายมาหลายคนแล้วแต่ว่าไม่มีผู้ชายคนใดจริงใจกับยานีอย่างที่ยานีเคยมุ่งหวังไว้เลยเพราะยานีไม่เคยเป็นเมียของผู้ใดอย่างออกหน้าออกตาอย่างดีก็เป็นเพียงนางบำเรอหรือว่าสมบัติที่มีชีวิตไว้เพื่อบำบัดความใคร่ความต้องการของผู้ชายบางคนที่ยอมให้เงินเป็นค่าตอบแทนคล้ายซื้อยานีเป็นกรรมสิทธิ์โดยผูกขาดเป็นเจ้าของยานีชั่วระยะหนึ่งเร็วบ้างช้าบ้างเท่านั้นจนกว่าจะเบื่อยานีหรือว่ายานีจะเบื่อให้ผู้คนเป็นเจ้าของแล้วก็เลิกแล้วต่อกันไปซึ่งยานีไม่เคยสนใจที่จะจดจำนำพาหรือนับจำนวนผู้ชายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของตนไว้ให้หนักสมองเลยคิดแต่เพียงว่าผู้ชายทุกคนถ้ามีเงินให้ยานีตามที่ยานีประสงค์ย่อมเป็นเจ้าของยานีได้โดยยานียอมทอดตัวปรนนิบัติบำรุงบำเรอความสุขตอบแทนอย่างสมกับเงินที่ยานีได้รับฉะนั้นยานีจึงผ่านผู้ชายมามากทั้งคนไทยทั้งคนต่างชาติซึ่งมีอาชีพต่างๆกันนับตั้งแต่พ่อค้านักธุรกิจทหารข้าราชการพลเรือนตลอดจนท่านผู้ยิ่งใหญ่บางคนผู้ใดเลี้ยงดูยานีถึงขนาดก็เลี้ยงดูยานีได้นานยานีไม่เคยรักและภักดีใครด้วยใจจริงเลยเพราะไม่เคยได้รับความรักจากผู้ใดอย่างจริงจังเช่นกันบ้านเดิมของยานีอยู่ในตลาดนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมเตี่ยของยานีเป็นพ่อค้าชาวจีนต
ั้งร้านจำหน่ายข้าวสารของชำต่างๆในตลาดนั้นเมื่อเล็กๆยานีใช้ชื่อซึ่งเตี่ยตั้งให้ว่าซุ่ยยินเมื่อมีอายุเพียง17ปีและเตี่ยก็ได้รับมั่นผู้ชายซึ่งเป็นลูกคนจีนไว้เหมือนกันกำหนดที่จะให้ยานีแต่งงานกับผู้ชายคนนั้นในเวลาอีกไม่กี่วันนักแต่ยานีกลับละเมิดความหวังดีและทำให้เตี่ยต้องเสียใจเพราะอับอายคนทั้งหลายอย่างถึงขนาดโดยหนีตามนายท้ายเรือเมซึ่งพยายามฝากรักและใช้ความเจนจัดล่อลวงเกี้ยวยานีจนยานีซึ่งเพิ่งเป็นสาวต้องหลงลมเพราะวาดภาพอนาคตว่าจะสดชื่นเป็นสุขยิ่งกว่าต้องแต่งงานกับผู้ชายที่เตี่ยจัดให้เพราะไม่เคยรักกันมาก่อนฉะนั้นจึงหอบผ้าหนีตามผู้ที่มุ่งหวังรักไปอย่างโง่เขลาแต่เมื่อได้อยู่ร่วมกับผู้ชายที่ใฝ่ฝันยานีจึงได้รู้ตัวว่าผิดอย่างมากโดยที่ผู้เป็นสามีมิใช่ชายผู้ดีผู้ดีอะไรนิสัยชั่วช้าหยาบคายเป็นที่สุดสามเจ้าชู้ล่อลวงผู้หญิงเป็นอาจินโดยไม่มีความซื่อตรงและสงสารยานีบ้างเลยยานีจึงต้องเลิกกับสามีคนแรกด้วยเวลาอันสั้นและก็ไม่กล้าย้อนกลับบ้านเดิมเพราะทราบว่าเตี่ยประกาศตัดตนจากการเป็นลูกอย่างเด็ดขาดจึงต้องดิ้นรนเลี้ยงตัวเองด้วยการเป็นลูกจ้างในบ้านของข้าราชการผู้หนึ่งที่จังหวัดนครปฐมและด้วยการเป็นลูกจ้างในบ้านนี้เองยานีจึงเริ่มต้องมีสภาพเป็นนางบำเรอแต่นั้นมาโดยนายผู้หญิงซึ่งป่วยกระสอบกระแสะเป็นประจำไม่สามารถปลนปลื้ให้ความสุขแก่นายผู้ชายได้เต็มที่จึงทำให้นายผู้ชายเกิดสนใจแล้วก็พยายามจับต้องหาโอกาสยานีซึ่งอยู่ร่วมบ้านอย่างหื่นกระหายและที่สุดยานีก็ต้องตกเป็นทาสดำกฤษณาของนายผู้ชายอย่างไม่มีทางที่จะป้องกันและขัดขืนขันเรื่องรู้ถึงนายผู้หญิงยานีจึงอยู่ในบ้านนั้นไม่ได้อีกต่อไปแต่นายผู้ชายซึ่งยังติดใจในรสเสน่หาอันได้รับจากยานีไม่ยอมให้ยานีหลุดไปง่ายดายจึงได้เช่าบ้านให้ยานีอยู่ต่างหากและส่งเสียเงินทองให้ใช้สอยอย่างสะดวกยานีจึงรู้สึกสบายเพราะไม่ต้องเหนื่อยยากทำการทำงานมุ่งแลกเงินตอบแทนดังแต่ก่อนเพียงบำรุงตัวให้สวยสะอาดเพื่อสนองความต้องการของนายผู้ชายเท่านั้นก็ได้เงินใช้จ่ายเป็นสุขทุกวันแม้ยานีจะไม่รู้สึกรักเขาแต่เขายังสนใจและก็ต้องการยานีไว้เป็นสมบัติไม่รู้เบื่อจนเวลาผ่านไปนานปีต่อมามีเหตุทำให้ยานีต้องพ้นจากความเป็นหญิงบำเรอของชายผู้นั้นเพราะนายผู้ชายถูกเจ้าพนักงานจับกุมดำเนินคดีฐานทุจริตยักยอกเงินหลวงไปใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยและผลของการพิจารณาสอบสวนปรากฏว่าเป็นความจริงทางราชการเจ้าสังกัดจึงได้มีคำสั่งให้ไล่ออกจากราชการและยังถูกศาลตัดสินลงโทษต้องจำคุกอีกด้วยยานีกับนายผู้ชายจึงหมดพันธะกันตั้งแต่นั้นมายานีเป็นคนมัธยัสถ์แม้ขาดผู้อุปการะชั่วระยะหนึ่งก็ไม่ต้องเดือดร้อนนักเพราะได้เก็บเงินทองซึ่งนายผู้ชายได้ส่งเสียให้ใช้สอยตั้งแต่เริ่มได้กันไว้มากมายและยานีก็เริ่มรู้จักโลกกว้างกว่าเก่ารูปร่างของยานีซึ่งมีความงามเป็นสมบัติเดิมอยู่แล้วยิ่งผ่านมือผู้ชายถึงสองคนก็ยิ่งเปล่งปลั่งและผุดผาดกว่าเดิมจึงยังมีผู้ชายอื่นสนใจในตัวยานีต่อไปและเหมือนกับว่าเป็นวาสนาของยานีที่จะต้องยอมให้ถูกผู้ชายครอบครองหลายคนจึงจะร่ำรวยขึ้นฉะนั้นเพียงไม่นานนักจึงมีผู้ชายที่คนที่สามเข้ามาพัวพันในชีวิตของยานีอีกผู้ชายคนนี้เป็นพ่อค้าชาวจีนซึ่งร่ำรวยมากถึงกับลงทุนปลูกบ้านบนเนื้อที่อันกว้างขวางในกรุงเทพแล้วก็โอนให้เป็นสมบัติของยานีโดยเลี้ยงยานีเป็นเมียเก็บแล้วก็ส่งเสียเงินให้ยานีไว้ใช้ไว้จ่ายจำนวนสูงเป็นประจำยานีจึงมีความสุขกว่าแต่ก่อนและไม่ต้องเดือดร้อนเรื่องอยู่เรื่องกินตลอดจนเรื่องเสริมหาความงามให้แก่ตนอย่างเต็มที่ยานีเป็นเมียเก็บของชายผู้นี้ได้เพียง 3-4 ปีชายซึ่งเป็นเจ้าของยานีก็ต้องมีอันเป็นไปโดยถูกเนรเทศออกจากประเทศไทยแต่ยานีกลับรู้สึกเป็นอิสระและไม่เสียใจอะไรด้วยเลยเพราะได้ตักตวงทรัพย์สินจากสามีชั่วคราวไว้มากเพียงพอแล้ว
บุญอยู่อย่างที่แม้จะมีผู้ให้ความเป็นสามีแก่ยานีแล้วถึง3คนแต่ยานีไม่มีลูกกับผู้ใดเลยยานีจึงยังคงพริ้งอยู่เสมอจนมีผู้ชายคนที่4เข้ามาเกี่ยวข้องกับยานีอีกผู้ชายคนนี้เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่อันร่ำรวยได้ง่ายคนรู้เรื่องพูดกันว่ามีเงินเป็นหลายล้านเมื่อเข้าครอบครองยานีได้ปรนปรือให้ความสุขแก่ยานีอย่างเหลือล้นโดยทุ่มเทเงินให้แก่ยานีอย่างไม่อั้นไม่ว่ายานีอยากจะได้รถยนต์เครื่องประดับกายเครื่องประดับบ้านทุกอย่างได้ยอมสละให้ยานีตามที่ต้องการไม่เคยขัดแต่ชะตาของยานีจะแข็งเกินไปหรือยังไงก็ไม่ทราบได้ไม่ถึงปีเต็มที่ยานียอมบำเรอชายผู้นี้ก็เกิดอุบัติเหตุรถคว่ำตายคาที่อย่างน่าสยดสยองไม่มีใครจะครองยานีได้นานเลยแต่ยิ่งมีผู้ครอบครองยานีก็ยิ่งร่ำรวยและมีฐานะมั่นคงเป็นปึกเป็นแผ่นโดยลำดับยานีว่างผู้ชายโดยไม่ยอมสนใจกับผู้ชายใดในระยะหนึ่งโดยมุ่งดำเนินอาชีพเพื่อแก้ความรำคาญที่ต้องอยู่เฉยๆจึงลงทุนเช่าร้านในทำเลที่ดีเปิดเป็นร้านตัดเสื้อและก็เสริมสวยขึ้นแต่ทำได้ชั่วระยะเวลาไม่นานนักก็ต้องเลิกล้มไปเพราะประสบความขาดทุนอย่างมากโดยยานีไม่สันทัดในงานเช่นนี้มาก่อนและเกิดความคิดว่าชะตาของตนคงจะร่ำรวยด้วยอาชีพเช่นนี้ไม่ได้จะร่ำรวยสบายได้ก็ด้วยยอมเป็นผู้หญิงบำเรอเท่านั้นด้วยเหตุนี้ยานีจึงพยายามรักษารูปร่างและก็เพิ่มความงามให้แก่ตนให้คงที่เพื่อให้ผู้ชายมุ่งหวังสนใจต่อไปไม่หยุดยั้งผู้ชายคนแล้วคนเล่าผ่านเข้ามาครองร่างยานีจนยานีสุดจากลำดับและจดจำได้ทั่วถึงชื่อเสียงของยานีมีผู้รู้จักกันมากขึ้นแต่เรื่องลือไปในทํานองไม่เป็นมงคลเลยระยะต่อมายานีเริ่มรู้สึกตัวแล้วก็เกิดความว้าเหวเพราะว่าไม่มีหลักชีวิตให้หายอ้างว้างเลยเนื้อหนังมังสาของยานีก็เริ่มหย่อนยานแก่ตามกําลังปรากฏความสวยงามในเรือนร่างของยานีค่อยๆคืบคลานหนีออกไปทีละน้อยทีละน้อยและแน่นอนอีกไม่นานนักยานีจะต้องโดดเดี่ยวเพราะจะไม่มีผู้ใดสนใจยานีอีกต่อไปยานีกำลังเข้าสู่วัยที่น่าสงสารเพราะขาดผู้ต้องการไว้เชยชมหรือว่าบำเรอภายในไม่ช้านี้หรอกโชคของยานียังมีอยู่อย่างหนึ่งคือเป็นตัวของตัวเองโดยไม่ยอมให้มีผู้ชายชนิดแมงดามาคอยเกาะกินหรือมามีอิทธิพลเหนือยานีทรัพย์สมบัติของยานีจึงไม่มีผู้ผลาญหรือช่วยใช้แต่เงินทองทั้งหลายที่มีอยู่ไม่ทำให้ยานีอบอุ่นใจได้เลยเพราะมันไม่มีวิญญาณหรือว่าพูดจาปลอบประโลมน้ำใจให้ยานีชุ่มชื่นเป็นสุขหรือว่าหายว้าเหวได้ยานีเป็นผู้หญิงธาตุแท้ของผู้หญิงก็คือขาดผู้คุ้มครองไม่ได้เพราะผู้หญิงนั้นโบราณกล่าวว่าหาความเป็นอิสระไม่ได้เลยในวัยต้นต้องตกอยู่ในการปกครองของบิดามารดาวัยกลางอยู่ในการปกครองของสามีและวัยสุดท้ายต้องอยู่ในการปกครองของบุตรดังนี้ยานีเป็นผู้หญิงซึ่งคล้ายตัวคนเดียวในยามอายุพ้นจากวัยสาวแล้วไม่มีสามีไม่มีลูกอยู่ร่วมบ้านเป็นตัวเหมือนผู้หญิงคนอื่นจึงต้องว้าวุ่นใจเป็นทุกข์ตลอดเวลาซึ่งเงินทองทั้งหลายหาได้ช่วยให้ยานีหายกังวลหรือว่าพ้นความทุกข์ได้เลยผู้ชายที่ดีมีความซื่อสัตย์และมีความเป็นลูกผู้ชายใครจะใยดียอมรับเลี้ยงและก็ยกย่องประกาศเปิดเผยว่ายานีเป็นภรรยาเขาเพราะอดีตที่ล่วงมาแล้วยานีไม่มีความดีปรากฏให้ประทับใจผู้ใดมีแต่ประวัติมากผู้หลายชายเป็นสมบัติที่มีชีวิตที่เปลี่ยนมือผู้เชยชมแล้วใครเล่าจะรักยานีและยอมรับยานีเป็นคู่ชีวิตเขาอย่างเปิดเผยนอกเสียจากคู่ชายเฉพาะร่างซึ่งมุ่งได้ยานีเป็นเครื่องบำบัดใคร่ชั่วครั้งชั่วคราวหรือปรารถนามีส่วนเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่ยานีมีอยู่ด้วยเท่านั้นเองเสียงเพลงจากวิทยุซึ่งยานีกำลังนั่งฟังอยู่ขาดหายไปโดยฉับพลันและมีเสียงผู้ประกาศ
ได้ประกาศเชิญชวนสดับพระธรรมเทศนาซึ่งจะทำการถ่ายทอดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกครั้งมายานีไม่เคยสนใจฟังธรรมะเลยแต่วันนั้นไม่ทราบว่าเพราะเหตุไรจึงทนนั่งฟังการถ่ายทอดเริ่มตั้งแต่พระให้ศีลจนจบแล้วก็เริ่มเทศนาจากการนั่งฟังเทศครั้งนั้นทำให้เกิดประโยชน์แก่ยานีเป็นที่สุดเพราะตอนหนึ่งพระท่านได้เทศนาเป็นใจความว่าธรรมดาผ้าที่เศร้าหมองด้วยไม่สะอาดจะนำลงชุบย้อมเป็นสีต่างๆย่อมไม่งดงามน่าดูต่อเมื่อซักฟอกให้บริสุทธิ์ก่อนแล้วเมื่อนำลงย้อมในน้ำสีซึ่งประสมไว้ย่อมสวยงามตามสีที่ประสงค์สะอาดตาน่าใช้ข้อนี้ฉันใดจิตของมนุษย์ก็ฉันนั้นเมื่ออารมณ์ของกิเลสครอบงำจนมืดมิดและดิ่งไปตามอำนาจของกิเลสนั้นๆมีรักโลภโกรธหลงเป็นต้นย่อมเป็นจิตที่เศร้าหมองยากที่จะสะอาดบริสุทธิ์เห็นทางปฏิบัติเพื่ออำนวยความสุขอันแท้แก่ตนได้ถ้าชำระหมดมนทินกิเลสนั้นๆออกจากใจเสียก่อนด้วยตัดต้นรักตัดโศกผ่อนโกรธผ่อนหลงให้ลดน้อยเบาบางลงย่อมจะสะอาดขึ้นควรแก่การลงย้อมสีคือปฏิบัติทานศีลและภาวนาหาความสงบสุขให้เกิดแก่ใจอันเป็นความสุขที่แท้จริงเพราะสุขแท้คือสุขใจหาใช่สุขกายไม่ใจจะเป็นสุขเพราะความสงบความสงบใจมีได้ด้วยบรรเทากิเลสให้น้อยลงผู้ที่ยังถูกกิเลสพัดผันให้เป็นไปต่างๆนานาหามีความสุขใจอันเป็นสุขที่แท้จริงไม่ยานีได้ความคิดทันทีชีวิตของเราตั้งแต่ตั้งต้นมาหาความสุขอันแท้จริงไม่ได้เลยและก็ยังดิ้นรนใฝ่ฝันจะหาทุกข์ใส่ตัวต่อไปโดยเข้าใจว่าเป็นความสุขอีกลำพังตัวคนเดียวที่ต้องยุ่งยากอย่างนี้ก็ทุกข์พอตัวอยู่แล้วถึงจะมีคนที่เรารักจริงและเรารักเขาก็จะต้องกอดคอร่วมทุกข์กันเพิ่มขึ้นเท่ากับรับทุกข์ที่ผู้อื่นมาเป็นทุกข์แก่ตนอีกเท่าตัวหนึ่งแม้ผู้อื่นก็จะต้องมีภาระเนื่องด้วยเราเช่นกันเรื่องของโลกก็ไม่มีอะไรมากไปกว่ารสต่างๆที่เคยผ่านเคยลิ้มเคยรู้และก็หาความสงบใจใส่ตัวเอาความสุขบั้นปลายในชีวิตดีกว่าจะได้ไม่ต้องวุ่นวายใจต่อไปอีกทุกเช้าค่ำเสียงสวดมนต์จากปากของหญิงทั้งหลายซึ่งนุ่งขาวห่มขาวและโกนผมคิ้วทุกเดือนอันประกาศตนเป็นอุบาสิกาผู้ใกล้ชิดพระรัตนตรัยได้ดังพร้อมเพียงกันเยือกเย็นน่าฟังน่าเป็นสุขอาณาจักรแห่งนี้เป็นดินแดนแห่งความสงบอดีตของแต่ละคนผ่านมาต่างๆกันแต่ภายหลังด้วยความได้สติและปรารถนาความบริสุทธิ์เป็นที่ตั้งเพื่ออุทิศเบื้องหลังของชีวิตให้อบอุ่นด้วยร่มเงาของพระศาสนาคล้ายลูกนกซึ่งโผผินซุกซนด้วยเรี่ยวแรงอย่างโชคชนมาแล้วหวนประคองตัวเข้าซุกใต้ปีกแม่นกอย่างสำนึกตัวต่อไปและออดอ้อนสารภาพที่จะไม่เสี่ยงไม่เลี่ยงไปสู่ทางอันตรายอีกอย่างเก่าในวันรุ่งโดยจะยอมเชื่อฟังแม่นกทุกประการบทแผ่เมตตาหลังสวดมนต์ของบรรดาอุบาสิกาเหล่านั้นดังพอจับใจความได้ว่าสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันและอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดเรื่องที่3ไสยศาสตร์ลี้ลับไสยศาสตร์คือศาสตร์ลี้ลับที่อยู่คู่กับคนไทยมาเนิ่นนานแล้วไม่ว่าจะเป็นในยุคใดสมัยใดความเชื่อเกี่ยวกับศาสตร์แห่งไสยะก็คงจะปรากฏให้พบให้เห็นอยู่เสมอ
แม้บางครั้งความลึกลับของไสยศาสตร์อาจถูกมองว่าเป็นสิ่งงมงายไร้สาระแต่ขณะเดียวกันก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าอำนาจแห่งคุณไสยนั้นสามารถก่อให้เกิดความเป็นไปในลักษณะต่างๆได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจและเมื่อใดก็ตามที่มีผู้ถูกกระทำด้วยคุณไสยก็จะต้องได้รับการรักษาจากศาสตร์ในลักษณะเดียวกันหาไม่แล้วผู้ที่ถูกคุณไสยกระทำก็คงไม่มีวันหายหรือว่าหลุดพ้นจากภัยพิบัติในลักษณะต่างๆอันเกิดจากอำนาจแห่งคุณไสยได้ด้วยเหตุนี้ไสยศาสตร์จึงยังคงความลึกลับซับซ้อนอยู่ตลอดเวลาเป็นภัยมืดที่บางครั้งเราอาจจะถูกฉุดเข้าไปสู่วังวนอันน่าสะพรึงกลัวได้โดยไม่รู้สึกตัวการกระทำคุณไสยวิธีหนึ่งที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินกันอยู่เสมอก็คือการกระทำโดยใช้อาถรรพ์ของควายธนูและก็วัวแดงเป็นเครื่องมือในการปองร้ายศัตรูหรือว่าฝ่ายตรงกันข้ามซึ่งเรื่องราวของควายธนูและก็วัวแดงนี้แม้จะเป็นสิ่งที่เราเคยได้ยินมาโดยตลอดแต่ความลึกลับของวัตถุอาถรรพ์นี้น้อยคนนักที่จะเข้าใจอย่างท่องแท้ในอดีตนั้นควายธนูถือเป็นสัตว์เลี้ยงของท่านผู้คงวิชาไสยศาสตร์บุคคลโบราณที่มีวิชาอาคมจะต้องมีควายธนูไว้เป็นเครื่องป้องกันตัวและนำไปทำลายล้างศัตรูให้ดาวดิ้นสิ้นชีวาจนเป็นที่นิยมของท่านผู้คงวิชาไสยศาสตร์โบราณมากและก็เป็นที่ประดับบารมีท่านผู้เป็นเจ้าของอีกด้วยควายธนูเป็นวัตถุอาถรรพ์ชิ้นเล็กๆเท่าหัวแม่มือหรือว่าโตกว่าเล็กน้อยสามารถนำใส่กระเป๋าติดตัวไปไหนมาไหนได้สะดวกแต่ว่ามีอานุภาพลี้ลับซ่อนเล้นอยู่ภายในอย่างมหาศาลเรียกกันว่าเล่นง่ายใช้คล่องก็ไม่ผิดเพราะไม่เป็นอันตรายแก่เจ้าของเท่าใดนักจึงถือว่าเป็นของเล่นอย่างที่ไม่น่ากลัวส่วนวัวแดงนี้ร้ายกาจกว่าควายธนูหลายร้อยเท่าแม้จะเป็นวัตถุชิ้นเล็กๆแต่อิทธิฤทธิ์ของมันสามารถทำลายคู่ต่อสู้ศัตรูและก็ตัวเจ้าของได้ด้วยถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงอย่างปกติธรรมดาก็เรียกได้ว่าเป็นสัตว์ที่เลี้ยงไม่เชื่องเจ้าของเผลอเมื่อไรกัดและก็ฆ่าเจ้าของทันทีฉะนั้นวัวแดงผู้มีวิชาไม่ค่อยจะมีเล่นกันชื่อเสียงก็เลยพลอยไม่ค่อยติดอันดับก็เหตุที่มันเป็นของเล่นที่ในระคุณเจ้าของชนิดเอาตายเลยนั่นเองจึงทำให้วิชาการทำวัวแดงสูญหายไปจากโลกลี้ลับยังปรากฏเพียงอย่างเดียวก็คือควายธนูควายธนูสัตว์ลี้ลับนี้ก่อนจะได้ชื่อว่าควายธนูก็ต้องประกอบพิธีกรรมที่ซับซ้อนอยู่หลายขั้นตอนบุคคลโบราณส่วนมากก็มักจะมีการเรียนรู้วิชาอาคมกันโดยทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งชายชาตรีย่อมต้องมีการเรียนรู้วิชาไสยศาสตร์คาถาอาคมเมื่อมีพลังจิตแก่กล้าแล้วก็ย่อมจะมีของดีเพื่อป้องกันตัวเองฉะนั้นก่อนที่จะทำควายธนูเป็นสัตว์ป้องกันตัวเองและก็พร่าผลาญศัตรูก็ย่อมต้องมีพิธีกรรมและก็ขั้นตอนต่างๆโดยผู้มีอาคมขลังสามารถเสกกำกับเวทมนต์คาถาลงไปใส่วัตถุซึ่งทำจากไม้ที่สับเปลือใช้เกียร์ศพชิ้นเล็กๆจนทำให้มีอาการเคลื่อนไหวราวกับมีชีวิตได้อย่างน่าอัศจรรย์การเสกมนต์คาถานี้จะทำโดยผู้สร้างหรือผู้เป็นเจ้าของได้กำกับเวทมนต์ตลอดจนเวลากระทั่งเสร็จเป็นตัวควายธนูที่มีฤทธิ์มีอำนาจพร้อมที่จะปฏิบัติตามคำสั่งของผู้เป็นเจ้าของทุกเมื่อได้ทุกการการปล่อยของหรือว่าควายธนูนี้เจ้าของจะต้องทำพิธีโดยมีธูปเทียนแล้วก็เอาผ้าขาวมาปูบนพานหรือโต๊ะเล็กๆก็ได้จากนั้นก็หาขันลงหินทำน้ำมนต์ตามวิธีการสิ่งที่เตรียมมาครบถ้วนแล้วท่านผู้เป็นเจ้าของก็จะรวบรวมจิตอ่านโอมคาถาลงกับควายธนูจนเกิดมีชีวิตขึ้นมาแล้วโลดแล่นไปตามคำสั่งของผู้เป็นเจ้าของโดยมากควายธนูนี้เป็นอาวุธร้ายที่จะเข้าห้ามหันกับศัตรูหรือว่าป้องกันตัวท่านว่าการอ่านองค์การอย่างนี้ต้องอาศัยจิตที่เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวแม้จะช้าก็ต้องอดทนและก็แน่วแน่จริงๆเมื่อควายธนูออกไปปฏิบัติการแล้วทางผู้เป็นเจ้าของก็ต้องนั่งคอยดูผลงานของตนเองและมีคาถาป้องกันตนเองด้วยตอนที่ควายธนูกลับมาตอนควายธนูกลับมาแล้วนี้
ผู้เป็นเจ้าของจะต้องเอาน้ำมนต์ที่มีอยู่ในขันโลงหินพรมควายธนูคล้ายกับเป็นการล้างหรือคลายอาคมนั่นเองเพื่อให้กลับอยู่ในสภาพปกติเป็นหุ่นควายตัวเล็กๆเก็บไว้ในผ่านนั้นอีกวิธีหนึ่งได้มาจากท่านผู้หนึ่งที่ได้เห็นความลี้ลับอัศจรรย์นี้มาจากผู้คงวิชาอยู่ที่เขตชายแดนไทยเขมรด้านหมู่บ้านตามูลจังหวัดจันทบุรีซึ่งได้เล่าให้ฟังไว้ว่าชาวเขมรเป็นผู้ที่มีวิชาแก่กล้าและก็แก่กล้ามากทางด้านไสยศาสตร์โดยเฉพาะเรื่องคุณไสหรือว่าพวกยาสั่งพวกนี้เขาชอบเล่นพูดผีปีศาจจิตใจหนักไปในทางด้านเหี้ยมเกรียมอย่างควายธนูนี่เขาทำควายธนูเสร็จเวลาเขาจะทดลองเขาก็หยิบรูปควายดำเมื่อมขึ้นมากำไว้แล้วเสกด้วยเวทมนต์เป่าลงไปแล้วก็เวียงควายธนูออกไปเท่านี้ก็จะเกิดมีควายตัวล่ำสันในตาแดงฉานดำอมหิตโลดแล่นออกไปตามคำสั่งของผู้เป็นเจ้าของแล้วก็เข้าทำลายล้างศัตรูตามคำสั่งอย่างโหดร้ายรวดเร็วน่ากลัวมากๆเพราะไม่มีอะไรจะหยุดมันได้นอกจากวิชาต่อวิชาเท่านั้นครั้งหนึ่งชาวเขมรเจ้าของควายธนูพอทำตามวิธีการของเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็บอกว่าจะขอทดสอบวิชาเอาควายธนูของเขานี้ไปสู้กับควายชาวบ้านที่กำลังออกมาเล็มหญ้าเพลินๆอยู่กลางทุ่งเพื่อทดสอบวัดกำลังกันพอกเกษตรคาถากำกับลงไปเพียงเล็กน้อยก็โยนควายธนูตัวนั้นไปข้างหน้าพลันควายธนูเล็กขนาดกำมือก็มิดกลับกลายเป็นควายรูปร่างกำยำแข็งแรงวิ่งฉิวเข้าหาควายตัวเปลี่ยวตัวหนึ่งกลางทุ่งควายเปลี่ยวตัวนั้นมันจะได้กลิ่นหรือได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้มันหันขวับมาทางเสียงลมพายุพอมันเห็นความดุของมันที่มีอยู่ก็วิ่งเข้าชนทันทีพอหัวควายชนกันดังโผล่เลือดควายตัวเปลี่ยวนั้นกระจายเลยเหมือนกันมันสู้สุดชีวิตและก็พักเดียวถูกควายธนูตัวนั้นฆ่าตายรวดเร็วมากๆพอมันฆ่าควายตัวนั้นตายแล้วมันก็วิ่งกลับมาหาเจ้าของตอนมันวิ่งเข้ามาหาเจ้าของก็ใช้คาถาคลายมนต์มองเห็นชัดมันค่อยๆเล็กลงจนที่สุดมันมาตกอยู่ข้างหน้าเจ้าของดังแป๊ะคล้ายกับตบมือเบาๆวิชาอย่างนี้น่ากลัวมากๆต้องไม่พลั้งเผลอเลยถ้าพลั้งเผลอเมื่อใดเวลาไหนก็ตายได้เมื่อนั้นเคยขอเรียนเหมือนกันแต่เขาบอกว่าไม่อยากจะให้เพราะมันต้องเรียนกันนานมีอันตรายแก่ตัวเองด้วยจึงได้แต่เพียงวิชาพวกยาสั่งและก็คาถาบางอย่างเท่านั้นส่วนวิธีการสร้างวัวแดงก็ดูไม่แตกต่างอะไรไปจากการทำควายธนูมากนักแต่วัวแดงนี้ดูออกจะร้ายแรงไปกว่าควายธนูและก็ชื่อเสียงของวัวแดงก็ไม่ค่อยคุ้นหูนักสำหรับบุคคลสมัยใหม่วัวแดงชาวเขมรเป็นต้นตำรับในการสร้างวัวแดงให้เข้าต่อสู้กับศัตรูดูออกจะเหี้ยมโหดทารุณมากกว่าและก็เป็นอาวุธร้ายที่สามารถทำลายชีวิตเจ้าของได้ทุกเมื่อเหมือนกันเพราะเหตุนี้วัวแดงจึงไม่เป็นที่นิยมสร้างขึ้นมาใช้กว้างขวางนักจนบางท่านอาจจะไม่รู้จักกับมันเลยเสียด้วยซ้ำไปของเล่นที่เลี้ยงไม่เชื่องนี้ก็เหมือนปืนหรือว่าลูกระเบิดธรรมดาเรานี่แหละเพราะถ้าเผลอขาดสติก็มีแต่ตายเท่านั้นการใช้วัวแดงออกปฏิบัติการก็ต้องมีเวทมนต์ขลังและก็มีอานุภาพสูงเลยทีเดียวมีกำลังใจแก่กล้าเหี้ยมหาญทารุณถ้าแม้ให้ไปฆ่าคนที่เป็นศัตรูมันก็จะล้างศัตรูเจ้าของอย่างเหี้ยมโหดโดยมันจะพุ่งเข้าขวิดชนร่างกายแหลกขาดเลยทีเดียวถ้าไม่ไปในลักษณะตัวมันก็จะวิ่งไปชนเจาะร่างดังลูกปืนพุ่งปะทะจนปลุกพลุนขาดใจนั่นแหละจึงจะเสร็จสิ้นภารกิจหน้าที่ของมันจากนั้นมันก็จะโลดแล่นกลับไปหาเจ้าของทันทีเจ้าของจะต้องระวังอย่างหนักถ้าไม่มีสติหรือไม่รู้วิธีรับการมาของมันเจ้าของก็พลอยแหลกไปด้วยเช่นกันฉะนั้นผู้เป็นเจ้าของจึงรู้การไปรู้การกลับของมันเมื่อมันพุ่งกลับมาเจ้าของจะต้องมีคาถาอ่านโอมปักกิ่งไม้แล้วคว้างไปประทังไว้ให้มันหยุดหรือใช้เวทมนต์นั้นเสกมันให้กลายเป็นวัตถุชิ้นเล็กๆรูปบัวปั้นแต่มีความลี้ลับอัศจรรย์ในอานุภาพของมันอันหนึ่งวัวแดงนี้ผ
ู้เป็นเจ้าของต้องมีสติไม่พลั้งเผลอโดยความประมาทสักน้อยก็ไม่ได้ถึงแม้มันจะเป็นวัตถุชิ้นเล็กๆวางไว้บนพานนั้นก็ตามวัวแดงนี้ทุกวันเจ้าของจะต้องหาหญ้าหาน้ำมาสังเวยเส้นอยู่ทุกวันคือให้มันมีหญ้ามีน้ำได้กินเหมือนวัวทั่วไปถ้าวันใดลืมให้หญ้าให้น้ำแก่มันผู้เป็นเจ้าของจะเคาะร้ายถึงตายทันทีเพราะมันจะกลับมาเล่นงานเจ้าของได้ทุกเมื่อเลยทีเดียวเพราะเหตุนี้ด้วยความดุร้ายของมันจึงไม่ค่อยมีใครนิยมทำเป็นของเล่นเพื่อประลองวิชาหรือเครื่องป้องกันตัวชื่อเสียงของวัวแดงเนรคุณนี้จึงไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีนักเล่นไสยศาสตร์วิชาอาคมก็เนื่องจากผู้เป็นเจ้าของจะต้องตายกันมากนั่นเองบุคคลสมัยก่อนร้อยทั้งร้อยจะต้องมีวิชาติดตัวด้วยกันทุกคนสุดแท้แต่ว่าใครจะมีวิชาอะไรประจำตัวฉะนั้นวิชาเหล่านั้นเมื่อรวมความลงก็คือโลกีวิชาทั้งสิ้นเช่นวิชาเสกใบไม้ให้เป็นตัวต่อตัวแตนวิชาเสกกำบังวิชาเสกให้อยู่ยงคงกระพันชาตรีตลอดจนคุณไสที่ปล่อยไปฆ่าศัตรูหรือว่าเสกหนังเข้าท้องคนแม้กระทั่งกองทัพผีตายโหงอย่างนี้ก็มียิ่งสมัยก่อนเป็นนักรบมีดาบมีทวนมีง้าวเป็นอาวุธท่านผู้นั้นก็ต้องมีวิชาอาคมด้วยกันทั้งนั้นเพื่อป้องกันตัวเองเวลาออกรบราฆ่าฟันฆ่าศึกที่เข้ามารุกรานประเทศของตนอย่างนี้ก็ดีไปอีกอย่างหนึ่งเพราะมีไว้เพื่อเป็นกำลังช่วยเหลือประเทศชาติบ้านเมืองโปรดติดตามกฎแห่งกรรม3เรื่องชุดที่683ในคลิปต่อไป